ทุกๆวันพระเนี่ยเดือนหนึ่งก็4ครั้งในสมัยโบราณที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้ถือว่าเป็นวันหยุดของคนไทยซึ่งก็เมื่อก่อนผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีเยอะแต่พอมายุคนี้สมัยนี้วันหยุดของคนไทยมันปรับเปลี่ยนมาเป็นเสาร์อาทิตย์แทนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยวันพระถือว่าเป็นวันที่พระได้เข้าไปทบทวนศีลของตัวเองและต้องถือว่ามีความบริสุทธิ์มากขึ้นในเดือนนึงก็4วันนี้นะที่พระจะได้มาทบทวนสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเข้ามาบวชแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าญาติโยมมาทําบุญกันในวันพระถือว่าได้บุญกันมากเพราะว่าในการทําบุญเนี่ยถ้าตัวบุคคลมีความบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเนี่ยนะรวมถึงเจตนาและวัตถุที่เอามาในการที่จะเอามาทำบุญทำกุศลกันโอกาสที่จะเกิดบุญได้มากก็ถือว่าได้เยอะมากกว่าปกติดังนั้นความสำคัญของวันพระก็อยู่ตรงที่ว่าเราเองสามารถจะมาเอาบุญใส่ตัวของเราได้เยอะมากกว่าปกติดังนั้นเชิญชวนกันเนาะถึงเวลาวันพระแล้วก็มาเอาบุญกันและอีกอย่างนึงในความสำคัญของวันพระตามคติของชาวพุทธก็คือว่าในวันพระนั้นเทวดาท่านจะมารวมประชุมรวมตัวกันแล้วก็เช็คว่าเอคนยังทำความดีกันอยู่หรือไม่ถ้าเกิดว่าคนยังทำความดีกันอยู่เทวดาก็จะอนุโมทนาเราเองจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เทวดาท่านได้อนุโมทนาชีวิตของเราก็จะได้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปดังนั้นอย่าลืมวันพระกันนะมาเอาบุญกัน